สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยสถิตินะครับในคลิปนี้นะครับก็มีสูตรหวยมาฝากเช่นเดิมนะครับจะเป็นสูตร2ตัวบนล่างเลยนะครับคลิปนี้เช่นเดิมครับงวดวันพรุ่งนี้นะครับ16ตุลาคมสถิติผลงานแล้วก็ตัวสูตรวิธีการคำนวณรวมทั้งการคำนวณของงวดนี้นะครับ16ตุลาคม2567เดี๋ยวเราไปดูทั้งหมดพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นสถิติแล้วก็ผลงานตัวนี้ก็จะเป็นของงวดวันที่16กันยายน2567แล้วก็งวดล่าสุดนะครับ1ตุลาคม2567นะครับ2งวดนะครับก็เข้าทั้ง2เลยนะครับตัวนี้ก็เข้าทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างนะครับใช้เป็น2ตัวบนล่างนะครับซึ่งตัวสูตรนะครับก็มีวิธีการคำนวณนะครับแบ่งตัวเลขเป็น2ชุดนะครับชุดแรกดูงวดวันที่16กันยายนนะครับ567นะครับได้มาจากหลักร้อยนะครับบวกกับหลัก10ล่างนะครับ9บวก6เป็น15ใช้5รันไป2ตำแหน่งก็จะเป็น567นะครับส่วนชุด012ได้มาจากหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับ6บวก4เป็น10ใช้0นะครับรันไปอีก2ตำแหน่งก็จะเป็น012แล้วก็ไขว้กันนะครับจับไขว้กัน50515260616270717แล้วก็72ตัวที่เข้าจะเป็น62นะครับหน่วยที่ออก6237นะครับเข้า62บนถัดมาล่าสุดนะครับ1ตุลาคม2567ครับคำนวณเช่นเดิมนะครับชุดแรก901มาจากหลักร้อยบวกกับหลัก10แรกนะครับ6บวก3เป็น9ครับรันไป2ตำแหน่งก็จะเป็น901นะครับส่วน345นะครับมาจากหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยแรกนะครับ6บวก7เป็น13ใช้3นะรันไป2ตำแหน่งเช่นเดียวกันก็จะเป็น345นะครับผสมก็จะเป็น93 94 95 03 04 05 13 14 15นะครับตัวที่เข้าก็จะเป็น9559นะครับผมเข้า2ตัวล่างนะครับแล้วก็งวดนี้นะครับชุดแรกครับ123หลัก106ครับหลัก10ล่าง5ครับ6บวก5เป็น11ใช้1นะครับรันไป2ตำแหน่งก็จะเป็น123ส่วนชุด567มาจากหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับก็จะเป็น6บวก9เป็น15ครับรันไป2ตำแหน่งก็จะเป็น567นะครับไขว้กันก็จะเป็น151617 252627แล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับ3536แล้วก็37นะครับจะเป็นทั้งหมดตรงนี้3คูณ3นะครับเป็น9หางนะครับไปกับ18หางนะครับใช้ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับ18บน18ล่างก็จะเป็น36ตัวถ้าถูกบนหรือล่างก็ยังจะมีเหลือกำไรอยู่นะครับแต่ว่าถ้าได้ทั้งบนทั้งล่างนี่ก็2เด้งกันไปเลยนะครับสูตรนี้ก็ยังคงเป็นสูตรระยะสั้นอยู่นะครับในวันนี้สูตรแรกที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้เป็นสูตร2ตัวล่างนะครับก็มีการคำนวณย้อนหลัง2งวดเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่ายังมีสถิติแล้วก็ผลงานที่นำมาโชว์นั้นเนี่ยอยู่ในระยะสั้นนะครับ2งวดบางทีตัวสูตรระยะสั้นๆเนี่ยนะครับอาจจะเข้าไปเรื่อยๆกลายเป็นระยะยาวก็ได้นะครับก็เลยแบบเอาระยะสั้นๆประชันชิดนะฮะบางทีบางสูตรมายาวมันเลยเนี่ยมันอาจจะแบบหลุดก็ได้นะครับก็เลยเอาสั้นๆแล้วก็เข้าต่อเนื่องดีกว่านะครับมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะ2ตัวบนล่างนะครับ16ตุลาคม2567ครับ151617 252627แล้วก็353637ไปกลับได้เลยนะครับเป็น3คูณ3นะสูตรนี้ก็จะได้ออกมาทั้งหมด9ตัวนะไปกับ18ตัวที่กล่าวไว้แล้วนั่นเองนะครับได้ทั้งบนทั้งล่างมาดูสูตรอื่นเจ้าอื่นๆครับตัวนี้เป็นของแอดใต้ฟ้านะถ้าจะชนกับเราก็จะเป็น252627นะครับวันนี้ให้เลข2นะครับผมซึ่ง
เลข2ในงวดนี้ก็เห็นบ่อยนะแล้วก็ชนกับเลขดังในเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าแบบดังมากนะครับเหตุการณ์รถบัสนะครับแล้วก็มาดูแผ่นนี้ครับ3663ครับชนเต็มๆมีตัวเดียวเลยแล้วก็ชนกันเต็มๆเลยนะครับถัดมาครับแอดวูดนะครับตัวนี้ก็จะชนนะกันที่เลข6มี2662 2772ด้วยนะครับแล้วก็มี3663นะครับที่ชนกันนะครับแอดบุ๊ดนะครับถัดมาครับระรินการันตีนะอันนี้ก็จะเน้นการการันตีนะ25ครับมี1ตัวนะที่ชน36ก็ชนครับ25กับ36เป็น2ตัวนะครับส่วนตัวอื่นๆชุด3ตัวก็25 35ก็ได้นะครับแยกกันเล่นนะครับมาดูแผ่นนี้ครับ10ล่าง 3x 4x 8x แล้วก็ 1x นะครับชนกับเราน่าจะเป็นเลข1กับเลข3นะอันนี้10ล่างนะครับชน 3x กับ 1x นั่นเองนะครับมาดูตัวนี้ครับงวดที่แล้วเนี่ยมี65 2ตัวบนนะครับในงวดนี้เนี่ยชนกับเราที่เลข7เนาะน่าจะให้เป็น789นะครับเราก็แยกเล่นเป็น79 98แล้วก็89นะครับของเรามันมีเพียงแค่เลข7ไม่มี8กับ9นะครับมาดูสูตรนี้ครับ3 4 5ครับชนกับของเราที่3แล้วก็5นะของเราไม่มี4นะครับเลขเด่น3ตัวนะครับในแต่ละงวดก็มา1ตัวแล้วก็มี1งวดที่มา2ตัวนะครับงวด8 9นะครับตัวนี้น่าจะเป็นสูตร2ตัวล่างนะครับได้ทั้งหลัก10หลักหน่วยนะครับผมงวดนี้ก็ชน3กับ5นะครับถ้าเอามาผสมก็จะเป็น3 5พอดีจะเข้าคู่เป็นเลข2ตัวพอดีนะครับผมมาดูตัวนี้ครับหน่วยล่างไทยนะตัวนี้ก็มีการชนกันของ2สูตรชนไปที่เลข2กับเลข9นะครับ x 2 x 9ก็จะชนกับเราที่เลข2นั่นเองนะครับส่วนเลข9ของเรานั้นไม่มีนะครับเลข9วันนี้สูตรนี้ไม่มีนะครับมาดูสูตรนี้ครับเด่นล่างไปที่1ครับชนกับของเราที่เลข1นะครับสูตรนี้เป็นสูตรเด่นเพียงตัวเลขตัวเดียวนะครับเลข1นะครับก็เลยจะไม่มีชุด2ตัวนะครับถ้าเราเอาสูตรนี้ไปผสมกับอีก1ตัวน่าจะได้นะถ้าท่านใดชอบสูตรนี้นะครับมาดูแผ่นนี้ครับ26ครับชนกันเต็มๆครับให้ชุด2ตัวมา2หาง3ตัวมา2หางนะครับที่2 26ครับชน26เต็มๆ8 3 1 7 5 4นะเศรษฐีที่ผ่านมาก็เข้าบนล่างเลยนะครับมาดูเสือตกถังพลังเงินดีวันนี้ให้เด่น2ตัวไปที่8กับ2ชนของเราเต็มๆไปที่เลข2นะครับแล้วก็มีเลข2552ที่ชนกันด้วยนะครับส่วน37นะมีในชุด3ตัวนะ387นะถ้าเราแยกล่างเล่นก็จะเป็น3837นะก็จะชนกับของเราที่37นั่นเองนะครับผมส่วนเลข8ของเราไม่มีนะครับที่เป็นเลขเด่นของเสือตกถังพลังเงินดีนะจะมีเพียงแค่เลข2นั่นเองวันนี้เลข2นี่แรงจริงๆนะครับเพิ่งบอกว่ามันแรงจริงๆเสือตกถังพลังเงินดีก็มีด้วยนะมาดูอาจารย์ชายแดนนะครับเน้นไปที่เลข7นะครับ71 70 72 75ชนของเราที่72 27นะครับแล้วก็มี7117ด้วยนะครับที่ชนมาดูสูตรนี้ครับผมตัวนี้ก็มี x1 x6 x5 x3 นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนก็จะชนของเราที่เลข1นะครับเลข6เลข5เลข3ชนกันหมดเลยนะ1 6 5 3นะครับก็เวลาจิ้มไปโดนมันก็เลยเกิดชุด2ตัวขึ้นมา1516 3536นะครับถ้าจับผสมกันแล้วก็ชนกับสูตรของเรานะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ
วิ่ง10ล่างครับชน790นะของเรามีเลข7นะเลข9เลข0ไม่มีนะครับสำหรับวิ่ง10ล่างนะครับ10ล่างนะครับ10ล่างงวดที่แล้วให้57ก็เข้า5งวดก่อนหน้าให้ก็เข้านะครับในแผ่นนี้นะครับจะเป็นรัชนกมีโชคนะครับตัวนี้ให้เป็น10หน่วยมาเลยนะครับหลัก10ให้ไปที่036หลักหน่วยเป็น1 2 3นะครับตัวที่ชนของเราก็จะเป็น16 26แล้วก็36นะครับแถวแรกเลยนะ61 62 63นะครับหรือถ้าท่านใดชอบเซตนี้ของรัชนกมีโชคนะครับก็จัดไปได้เลยนะสำหรับร่างชุดสรุปนะครับรัชนกมีโชคก็ให้ตัวเลขแม่นนะครับจะให้ไม่เยอะนะให้ทีละน้อยนะครับนี่ก็ยังเป็นรัชนกมีโชคนะครับสรุปร่างรัฐบาลไทยนะให้ตัวเดียวเลยไปที่02นะชนกับเราที่เลข2ของเราไม่มีเลข0นะครับแบบฟันละเอียดเลยนะเหลือเพียงแค่หางเดียวนะเลขล่างด้วยนะมาดูแผ่นนี้แผ่นพารวยครับเด่น38ครับ3883ตัวเดียวเช่นเดียวกันชนกับเราที่เลข3นะครับ8ไม่มีนะของเราแผ่นนี้ครับเห็นลายมือแบบไม่ค่อยงั้นเท่าไหร่แต่ว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยหวยชอบเข้านะอันนี้เน้นวิ่งไปที่9กับ2ชนของเราที่เลข2นะครับแล้วก็มี2662นะครับที่ชนส่วนตัวอื่นๆถ้าท่านใดชอบแนวนี้ก็จัดไปได้เลยนะครับมาดูแผ่นนี้ครับ10ล่าง2ตัวครับสถิติที่เห็นตรงนี้มา2 4 6งวดแล้วนะครับงวดนี้10ล่าง2ตัวให้ไปที่2กับ4ชนเราที่เลข2นะครับตัวเลข4ของเรานั้นไม่มีนะครับผม10ล่างนะครับโอเคนะครับสำหรับชุด2ตัวบนล่าง16ตุลาคม2567สูตรระยะสั้นนั่นเองนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีให้กับ FC แล้วก็ท่านที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หวยสถิติด้วยนะครับขอพระคุณมากๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะพาพวกเราเข้าเป้านะครับ15 16 17 25 26 27 35 36แล้วก็37ไปกลับบนล่างได้เลยครับขอให้โชคดีถวยร่ำรวยทุกท่านนะครับพรุ่งนี้แล้วถ้าท่านใดยังหาทีเด่นไม่เจอก็สามารถเปิดดูในคลิปที่หวยสถิติได้ทำไว้มากมายหลายสูตรเลยนะสำหรับงวดนี้วันที่16ตุลาคมนะครับรวบรวมเอาไว้ให้ FC ทุกท่านเลยนะครับบางสูตรอาจจะเข้าบางสูตรอาจจะไม่เข้านะวิธีการเลือกก็ตามจริตตามความชอบเลยนะครับชอบสูตรไหนชอบ3ตัว2ตัวชอบเล็กวิ่งหรือว่าชอบบนชอบล่างนะครับก็จัดไปได้เลยนะครับหวยเศรษฐีก็จะรวบรวมไว้ให้ในช่วงท้ายนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หวยเศรษฐีต้องขอลาไปก่อนมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ